โอเคนี่ก็มาถึงคลิปสุดท้ายของภูเก็ตวล็อกแล้วนะคะก็กิจกรรม2กิจกรรมสุดท้ายที่เราทำที่ภูเก็ตก็จะเป็นการดำน้ำแล้วก็ทำเป็นโล่รีไซเคิลกับร้านเซิร์ฟเซตนะคะที่หาดกะตะนะคะก็เริ่มจากว่าคือความแย่ของทริปนี้ก็คือตอนที่เราไปอ่ะคือมันมืดมากมันเหมือนแบบมันฝนตกตลอดเวลาแล้วมันไม่มีแดดเลยทำให้เราสโนว์โกแทบจะไม่ได้เลยแล้วก็ถ่ายรูปตรงหาดก็ไม่สวยไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าลงให้เห็นเลยทีนี้มันจะมีวันนึงที่เราก็expectไว้ว่าเราจะต้องสโนว์โกให้ได้ตอนเช้าแล้วเราก็สโนว์โกได้ตอนเช้าจริงๆด้วยค่ะก็คือเดี๋ยวจะมีทางโรงแรมเขาจะเตรียมพวกอุปกรณ์สโนว์โกมาให้เรานะคะแล้วก็เราตื่นประมาณ6โมงเพื่อไปตรงหาดประมาณแบบไม่เกิน7โมงไม่งั้นมันจะร้อนจนเกินไปเฮลโหลโอ้โหทำไมหน้าฉันดูยังไม่ค่อยตื่นเลยใช่เพราะว่าฉันยังไม่ค่อยตื่นเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมงนิดๆ นะคะเดี๋ยวเราจะไปออกไปสโนว์กลิ้งกันดีใจมากคือมีแดดแรงสุดๆเลยวันนี้แรงจนไม่เห็นเลยเย้นี่คือเป็นครั้งแรกที่เราได้แบบมาหาดกระต่ายแบบมาเพื่อว่ายน้ำเพื่อเล่นน้ำจริงๆนะคะเย้เอาจริงเราว่าหาดกระต่ายสวยนะเว้ยคือถ้าใครได้แบบมาภูเก็ตอ่ะแวะมาหาดนี้หน่อยก็ได้นะคือเพราะมันสวยมากแล้วมันก็คนไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะเอาของไปวางแล้วก็เราก็จะลุยกันเลยปกติน้องเมย์สโนว์โกบ่อยไหมคะก็ช่วงหลังๆบ่อยนะมาเกือบทุกเช้าเลยค่ะโอ้เกือบทุกเช้าเลยเหรอก็น้ำมันเหลือแค่หน้าแหวโหแสงดีมากเมื่อวานถามแบบพี่พนักงานแล้วแบบวันนี้จะมีแดดไหมอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเปอร์เซ็นต์ตกเยอะมากใช่แต่แบบสองเมื่อวานที่มันไม่มีแดดมาทั้งวันซึ่งโอกาสที่แดดจะออกมันน้อยมากที่เวลโอ้หรือแต่ที่เวลโชคดีมากเย้ในความโชคร้ายนี่มีความโชคดีเหมือนกันคือเอาจริงๆนะเราอ่ะไม่ได้สโนว์โกนานมากคือแอบกลัวนิดนึงอ่ะตอนที่ว่ายไปอ่ะก็แอบรู้สึกเหมือนแบบแพนิคเบาๆนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีชูชีพเราก็ต้องว่ายไปเรื่อยๆอ่ะแล้วน้ำทะเลคือมันน่ากลัวแล้วมันอยู่ตรงกลางมันไม่แตะพื้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีความแพนิคนิดนึงฉันมาทำอะไรที่นี่กลางทะเลความรู้สึกตอนที่อยู่บนน้ำอ่ะมันรู้สึกแบบฟรีมากชิลมากแดดเป็นใจแดดสวยพอดีแต่เอาจริงแดดสวยได้แป๊บเดียวไม่ได้จริงๆตอนที่เบลจะขึ้นฝั่งเนี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าโอเคแดดมันเริ่มไปละฝนกำลังจะมาอีกละก็เลยเข้าไปพักในที่คาพาน่าของเขานะคะที่ทางโรงแรมมาริสาเขาเตรียมไว้ให้คือโรงแรมเขาน่ารักมากสำหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะสโนว์โกกับโรงแรมเขานะคะเขาก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้เลยเสร็จแล้วพอเราสโนว์โกเสร็จหรือว่าเราจะขึ้นมาพักเขาก็จะมีอาหารว่างให้เราได้กินกันอย่างที่เรากินกันนะคะเราก็จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูทอดคืออร่อยมากอ่ะคือเวลาเราขึ้นมาจากน้ำเหนื่อยๆอ่ะแล้วพอเราได้จกข้าวเหนียวหรือแบบอะไรที่มันเป็นโซเดียมนิดนึงมันแบบคืออร่อยมากๆจริงๆนะคะนอกจากจะมีข้าวเหนียวหมูทอดแล้วก็จะมีพวกผลไม้แล้วก็แซนด์วิชแล้วก็เขามีน้ำให้เราเลือกด้วยเขาจะมีน้ำแตงโมน้ำมะพร้าวคือสามารถแจ้งที่ฟอนได้เลยตอนแรกนะคะว่าต้องการน้ำอะไรแล้วเราก็นั่งอยู่ในคาปาน่าสักพักระหว่างที่รอให้ฝนหายตกนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเสร็จแล้วนะคะเราก็ขึ้นฝั่งกลับไปที่โรงแรมประมาณ10โมงนิดๆเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแกงเป็นร้านข้าวแกงที่คนที่เขาแนะนำกันนะว่าแบบเป็นข้าวแกงของคนภูเก็ตนะคะก็คือน่าจะเป็นฟิวอาหารปักใต้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะ
ไปกินกันแล้วก็วันนี้เราจะมีเวิร์กช็อปกันต่อด้วยนะคะเสร็จปุ๊บออกมาเขาบอกว่าวันนี้ร้านข้าวแกงปิดนะคะแล้วฝนเหมือนจะตกแล้วคืออากาศมันยมมากๆเลยอ่ะพวกเราก็เลยตัดสินใจสั่งอาหารมากินที่ห้องอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะก็เป็นเซอร์วิสของทางโรงแรมเหมือนกันสามารถเป็นรูมเซอร์วิสที่ขอจากโรงแรมได้นะคะพอกินข้าวเสร็จปุ๊บแน่นอนสิคะเราก็ต้องง่วงนอนขออนุญาต power nap แป๊บนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทำเวิร์กช็อปเป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งตอนที่เบลอยู่ที่ภูเก็ตนะคะวันนี้เราจะไปทำเวิร์กช็อปกับพี่ตุ๊กนะคะพี่ตุ๊กก็คือทำเป็นงานฝีมือผู้เป็นเกี่ยวกับพวกงานไม้เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าวันนี้พี่ตุ๊กจะให้เบลทำออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะนี่เขาอยู่ตรงหน้าโรงแรมนี่เองเดี๋ยวเราจะเดินไปเจอทุกคนข้างหน้านะคะเมื่อกี้หลับเพลินไปนิดนึงโดนพี่ๆเรียกว่าต้องไปแล้วแล้วยังใส่ชุดนี้อยู่เลยไม่เป็นไรมันอยู่หน้าโรงแรมเดี๋ยวค่อยอุ้ยเกิดมันอยู่หน้าโรงแรมเดี๋ยวค่อยกลับมาเปลี่ยนแต่จะบอกว่าแบบอากาศตอนนี้คือชิลสบายมากๆแดดไม่ร้อนแล้วก็มีลมอ่อนๆว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะคะก็ถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากๆเดี๋ยวเราก็จะไปทำเวิร์กช็อปตลอดทั้งบ่ายนี้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าวันนี้ทำอะไรบ้างเย้วันนี้เราจะทำสิ่งนี้ใช่ไหมคะสิ่งนี้คือไม้ที่เป็นขยะทะเลครับที่มันลอยมาติดชายหาดเป็นไม้เรือเป็นไม้ติดแม็กมีร่องรอยของหอยอ๋อไม้พวกเป็นไม้ซากเรือที่เขาที่มันลอยมาโอ้เราเลยเก็บเอามาทำเป็นชิ้นงานเป็นถ้วยรางวัลที่แข่งขันที่เขาหลักที่เรือยองผมเป็นคนทำที่มาจากขยะทะเลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะแต่อย่างนี้เราต้องแบบว่าเชฟเขาใหม่ไหมคะเชฟเขาใหม่ประมาณนี้ครับโอ้น่ารักมากเลยก็คือทุกอย่างก็คือเป็นแบบว่ารียูสหมดเลยเนาะสุดยอดแล้วอันนี้ค่ะอันนี้คือเปเปอร์มาเช่กับลำกระดาษลำปั้นแล้วก็ระบายสีเหมือนงานแบบนี้บางคนก็ชอบที่จะระบายสีหรือว่าปล่อยให้มันดิบๆแบบนี้เลยไปเป็นที่วางที่ทับกระดาษหรือบางใส่วงเพื่อใส่ต่างหูอะไรแบบนี้ก็ได้แต่วันนี้เราจะมาทำอันนี้กันใช่ไหมคะใช่ครับเย่ yeah. ระบายสีโอเคอ๋อหนูไม่ต้องฝนอะไรใหม่แล้วคือแค่ระบายเลยแค่บางอยากจะวาดอะไรก็วาดได้เลยครับอ๋อแต่จริงก็ชอบแบบนั้นเลยอ่ะเจอแบบคนก็ชอบแบบนั้นเลยไม่อยากไปทาอะไรเลยอ่ะหรือเราตกแต่งอย่างอื่นได้ไหมคะแบบใส่ห่วงใส่อะไรไม่ได้เตรียมมาอ๋อเอาแบบนี้สิเนี่ยได้สีแบบนี้ก็ได้จะเป็นระบายสีคิดอยู่ทำอะไรกับโล่นี้ดีมันน่ารักอ่ะงั้นเพ้นท์ชื่อก็ได้ค่ะได้เขียนชื่อแล้วกันครับเขียนชื่อได้ก็เลยได้ค่ะใส่ดอกไม้ดอกแล้วก็เขียนชื่อแล้วกลับไปกรุงเทพก็ไปใส่ห่วงโอเคใส่ห่วงแล้วก็แขวนได้เลยครับได้เลยค่ะโอเคพี่ตุ๊กเนี่ยเขาก็จะเป็นครูที่จะสอนเราทำแฮนด์เมดโล่รางวัลอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะเฮ้ยจริงเบลชอบกิจกรรมแบบนี้มากๆเลยเพราะรู้สึกว่ามันได้แบบอัพไซเคิลลิ่งขยะที่คนเขาไม่ต้องการแล้วสามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้เวิร์กช็อปอะไรพวกนี้เราจะเน้นการเอาขยะมาทำเป็นของให้กลับมาใช้ใหม่แต่ดีนะคะยังถามเมย์อยู่เลยว่าแบบว่าที่ภูเก็ตมันมีแหล่งทำพวกแบบเวิร์กช็อปคราฟตี้ซักบ้างไหมอะไรเงี้ยที่นี่โดยพื้นที่อ่ะค่อนข้างจะแพงในการทำของพวกนี้คือในการสร้างร้านในการสร้างร้านแล้วมูลค่าในการเหมือนของพี่เองอ่ะเป็นบ้านของตัวเองที่ทำ
เราจะเน้นในเรื่องของกิจกรรมเด็กมากกว่าไม่ได้เน้นเรื่องเราเน้นเรื่องกิจกรรมเรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นหลักแล้วก็เรื่องรายได้เป็นรองจริงๆต้องการนั่นแหละจริงๆต้องการนั่นแหละแต่ว่าได้บ้างไม่ได้บ้างแจกบ้างอะไรแบบนี้ครับอย่างวันนี้ที่เราทำนะคะเราทำเป็น2อย่างเราทำเป็นไม้ที่เป็นเศษไม้จากซากเรือที่มันอาจจะพังแล้วหรือว่ามันหลุดลอยกลางแม่น้ำก็เอาเศษไม้พวกนั้นอะประกอบมาเป็นโล่รางวัลแล้วเราก็เพ้นชื่อเราลงไปแบบนี้ค่ะส่วนอีกอันนึงที่เราทำนะคะก็จะเป็นตัวฉลามวาฬอันนี้คือรู้สึกว่าก็จะทำมาจากไม้เหมือนกันเขาก็จะเหมือนแบบปั้นเกลาให้มันเป็นรูปปลาแบบนี้แล้วเขาก็ให้เราเลือกว่าเราอยากจะวาดฉลามวาฬแบบไหนหรือว่าจะวาดฉลามให้เราออกมาเป็นหน้าตายังไงก็ครีเอทได้เลยเราก็เลยวาดออกมาเป็นฉลามวาฬแบบนี้ค่ะทุกคนใครที่อยากจะมาภูเก็ตมาหาดกระตะก็ลองเข้าไปเซิร์ชตรง surfset.co ได้เลยนะคะลองดูกิจกรรมว่าเขามีอะไรให้เราทำบ้างโไปแล้วนะไปค่ะสอนหนุ่มอีกแล้วนี่เราไปไหนอ่ะไปหาจาตาน้อยกันแล้วเราไปกันสองคนเลยบ้าเย้เพราะว่าน้องมีกับพี่มีค่ะบ้าเราต้องไปกันเราอยู่ที่หาดกระตะน้อยหาดนี้มันเป็นอะไรยังไงคะพี่โยมันก็เป็นเหมือนกระตะแหละแต่ว่าก็คนเราอยู่กันแล้วก็นักท่องเที่ยวก็น้อยกว่าที่กระตะด้วยโอ้เดี๋ยวนะโหทางดูแบบทุกคนดูทางถ้าอยากลงเร็วๆก็ต้องกลิ้งลงไปอยากลงถนนพี่ทำให้ดูหน่อยผมไม่รีบไปก่อนที่เราจะเหยียบทรายเราไปดูวิวข้างๆได้ครับฮะเดินอย่างนี้เลยเหรอก็มาทางนี้อ๋อก็ว่าทำไมมันโลคอลออนลี่นี่หรอก็ข้ามนี้มาจริงหรอมันเดินได้หรอป่าถ้าไม่อยากข้ามก็รอดโอ้สวยมากมันก็คือฝูงปลานี่เห็นไหมถูกใจใช่เลยมันลิงเลยได้รัดด้วยได้ครับ Crying on my Vespa เราก็ขับมอเตอร์ไซค์มาอีกหาดหนึ่งนะคะก็ไกลอยู่เหมือนกันขับมาจากกระตะน้อยเมื่อกี้น่าจะประมาณมีแบบมีประมาณ10ถึง15นาทีเราอยู่ที่หาดกะอะไรนะในหาดลืมอีกแล้วเราอยู่ที่หาดนายหาน โอ้คนนั้นชิลมากเลยอะเอาคอมมาทำเลยอะฉันรู้สึกว่าฉันแปลกมากเพราะว่าทุกคนในนี้คือใส่ชุดว่ายน้ำกันหมดเลยและฉันก็คื
กางเกงเสื้อยืดขาสั้นนี่ไงคะเรือยอทเต็มเลยใช่ไหมทำไมเขามาจอดกันตรงนี้อะคะมันหลบลมหลบคลื่นข้างนอกได้แต่มันบังพวกเกาะอะไรแบบแหลมพวกเนี้ยมันก็เลยแบบเขามาจอดในนี้มันคลื่นลมมันสงบอย่างเงี้ยส่วนตรงนั้นคือแหลมกระทิงแหลมกระทิงตรงนั้นอะส่วนข้างบนนู้นคือผาหินดำใช่ถ้าแหลมกระทิงเขาต้องเดินเลาะตรงเนี้ยไปถึงนู่นแต่ถ้าผาหินดำต้องขึ้นไปบนภูเขาโอเคทริปภูเก็ตน่าจะจบประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะถือว่าทริปนี้เป็นทริปมาภูเก็ตคนเดียวเป็นโซโล่ทริปที่รู้สึกว่าแบบชอบมากเอนจอยมากแล้วรู้สึกว่าได้พลังอะไรบางอย่างจากที่นี่กลับไปทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาอีกครั้งนึงเดี๋ยวว่ารอดูแล้วกันว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้าเราไปหาดกระต่ายอีกอะเราจะไปทำอะไรอ๋อลืมบอกทุกครั้งเวลาเราได้ไปเที่ยวที่แบบนี้เราได้เจอคนที่รู้สึกว่าเราคุยกับเขาหรือเขาให้ความรู้เราในมุมมองที่ถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพเราคงจะไม่ได้มุมมองแบบนี้กับคนแบบคนที่ไม่ใช่คนกรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็น mindset อีกแบบนึงอ่ะแล้วรู้สึกว่าเราก็เรียนรู้อะไรจากพวกเขาเยอะมากนิสัยใจคอหรือการกระทำของเขาอะไรเงี้ยตั้งแต่เรากลับมาจากภูเก็ตเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบใจดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่กรุงเทพทุกอย่างมันจะรวดเร็วมันจะกรัมปี้มันจะแบบต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมมันทุกคนมันมีไวบ์แบบชิลๆแบบโฟลว์ตามน้ำโอเคอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราได้พาร์ทที่ดีจากตรงนั้นมาแล้วก็เอนจอยทุกครั้งเลยเวลาได้คุยกับผู้คนใหม่ๆเวลาที่เราไปเที่ยวอย่างทริปนี้เรารู้สึกว่าเราดีใจมากๆที่เราได้เจอพี่หลินพี่โบ๊ทน้องเมย์แล้วก็พี่ตุ๊กเฟิร์นนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนที่เราได้เจอในหาดรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะกลับมาอีกมากๆเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ